ซึ่งพี่ก็ได้อ่านคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่พี่เพิ่งลงไปเลยนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับมาคอมเมนต์ด่าพี่นะครับว่าผลมันตื่นตรงไหนแล้วก็ด่าพี่หลายอย่างนะครับต่างๆนานาว่าเลิกติดตามแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พี่ซันทำคลิปหลอกคนดูตอแหลสร้างภาพว่าเฮ้ยคือพี่นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อวานที่ผมอัดคลิปนะมันเป็นวันที่1เมษายนวันของคนโกหกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเมษาหน้าโง่ April Fool Day ไอ้สัตว์อุ๊ยคำหยาบทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับคำหยาบก็อย่าไปลอกเรียนแล้วก็อย่าหาพูดตามนะเพราะว่ามันไม่ดีแล้วกูจะพูดเพื่อเอาล่ะใครที่เลิกติดตามแล้วนะครับแล้วมาดูได้ดูคลิปนี้แล้วนะพี่ก็ขอโทษแล้วกันที่พี่ทำคลิปในวันโกหกแต่กูผิดตรงไหนแล้วกูถามตรงกูผิดยังไงวะคือพี่ไม่ผิดนะครับแล้วก็โอเคกูผิดก็ได้ก็ใครที่ผมรู้สึกผิดจังเลยครับเพราะว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับอ้าไอ้ไก่โอเควันนี้เราก็จะมาเป็นกูสงสารคนดูอ่ะแม่งดูนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรแล้วกูมาทำคลิปอะไรของกูเนี่ยอ๋อคือพี่มาทำเป็นโอเด้งนะครับก็โอเด้งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะฮิตแล้วก็เป็นตัวละครในตำนานของวันพีซณตอนนี้นะครับเพราะว่าคนเดียวข้างที่จะกล่าวหาแล้วแม่งก็ไม่ออกมาสักทีนะครับมันตายแล้วนี่ว่ะอันว่าโอเด้งเป็นตัวละครในวันพีซถ้าทุกคนติดตามวันพีซจริงน่าจะรู้เอาตรงพี่คิดว่าคนที่เล่นบล็อกฟูดเนี่ยรู้จักโอเด้งหมดเลยนะครับเพราะว่าก็น่าจะได้ดูอนิเมะมาก่อนแล้วถึงจะมาเล่นนะครับไม่งั้นก็เล่นก่อนแล้วค่อยไปดูอนิเมะทีหลังแต่มันไม่ใช่ประเด็นไงประเด็นของเราวันนี้ก็คือเราจะมาเป็นโอเด้งในการเกณฑ์คนนะครับและประเด็นของเราวันนี้ก็คือพี่ขอโทษที่พี่ตอแหลเมื่อวานนี้แต่ก็พี่ไม่ผิดอยู่ดี แต่ก็วันนี้พี่ก็จะมาเป็นโอเด้งนะครับแน่นอนว่าโอเด้งเนี่ยมันใช้ดาบ2เล่มนะครับนั่นก็คือเอ็นมะกับอะไรไม่รู้อีกหนึ่งใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยแต่กูไม่รู้นะครับที่พี่รู้ก็คือเอ็นมะแต่ในบล็อกฟูดมันไม่มีเอ็นมะครับคือมันไม่มีนะเอ็นมะเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยมันไม่มีดาบไหนที่เป็นแบบเหมือนเอ็นมะแต่พี่ว่าซูซุยเหมือนแต่มันก็คนละเล่มกันนะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้พี่จะมาใช้ซูซุยนะครับแล้วก็สลับกับอะไรดีนะวาโดนะครับที่มันคล้ายๆอีกเล่มหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าอีกเล่มหนึ่งมันชื่ออะไรนะครับแต่ไม่ใช่วาโดหรอกมั้งใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกัน รู้แค่อันเดียวว่าอันแรกมันคือเอ็นมะอันที่2ไม่รู้คืออะไรมึงจะเอาเปล่าคือไม่รู้จักแบบอะไรนะ มันชอบพูดไปเลยนะว้าวอย่างเงี้ย เอาเปล่าคือมีน้องบอกว่าพี่จะเปลี่ยนคอมโบหน่อยไม่ใช่คอมโบเดิมๆแม่งกูละเบื่อเอาไว้คลิปนี้พี่ขอสัก 3,000 ไลค์ถ้าถึงพี่ก็จะไปทำคอมโบใหม่นะครับถ้าไม่ถึงกูก็ทำอยู่ดีสิบหายแย่ละแย่ละก็มาเถาะก็มาเถาะก็มาเถาะสิบหายแล้วกูเอ้ยเนี่ยมันจะใช้มึงจะเอากูเหรอกูพร้อมจะเซิงมึงทุกเมื่อทุกเวลากูบอกแค่แหละขอแค่มึงอย่าแช่แข็งกูแต่มันจะแช่แข็งดีปะวะไหมกูกลัวมันแช่แข็งชิบหายเลยตอนนี้หลบครับดูดเราต้องอยู่ข้างบนไว้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังผลมันยังไม่ตื่นอย่าแช่กูไอ้นรกเอ้าอะไรอ่ะโดนไปแล้วเมื่อกี้นี่แต่ทำไมเลือดมันถึกจังวะมันค่าหัวเท่าไหร่นี่เฮ้ยค่าหัว3ล้านมันจะเชิงตึงดึงตัวจังวะไอ้นี่ไหมเอ้ายังไงครับเฮ้ยเฮ้ยกูโดนได้ไงไม่รู้จังวะนี้โดดครับโอ้ไม่จะลบเพื่อเอามีตัวมาเสือกเอาใกล้มันจะเสือกทำไมเราไม่เห็นหรอคนโหดเขาหนึ่งกันนี่คนใหญ่คนโตข้อหนึ่งกันไอ้ไก่นี่ก็อยากสลอดแซลต์น้ำเทนอโอ้ยสิบหายแล้วกูอ
หายไปใส่โง่อุ๊ยจะไม่กูพังเลยมั้งโอ้ยังไม่พังดีกว่าคือแบบถ้าเป็นเชิงตึงแต่ก็ฆ่าผมไม่ได้อ่ะขากูขี้โม้จังว่ากูโดนดีใจได้เลยคลิปนี้ทุกคนก็อย่าดีใจนะครับให้ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อเกนฝันไปเถอะไอเวนกูชนะแล้วกูออกครับกูไม่อเกนแน่นอนไปแล้วช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับมาเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนบวกกันเดี๋ยวจบตอนนี้ผมจะไปเปลี่ยนเป็นวาโดนะครับเพราะว่ามันจะได้เหมือนที่โอเด้งมันใช้อ่ะครับมึงเสร็จกูโอ้โหผลมันแข็งตื่นหุยคือมันก็ใช่ย่อยนะมันใช่ย่อยนะโยรุเลยนะไม่ใช่ธรรมดาอะไรอ่ะเอามันหนีชิบหายแล้วกูมันหนีเอ้า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 โอ้เบ้งโอเด้งโดนลุมซะแล้วมาเถาะกูไม่อยู่แล้วมาเถาะกูไปเถาะกูไปเออๆโอ้ยเฮ้ยมึงพูดเป็นเล่นน่ะกาอากาศแล้วนะไอ้ไก่มั้ยนี่กาอากาศนะมึงโปล็อกเป้าวะนี่มึงจะแม่นกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆวิ่งมา3ตัวเอากูคนเดียวท้อไอ้สามันท้อว่ะไอ้สามันโดนลุมทุกวันเลยกูไปแล้วกูต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสเล่นแล้วกูถึงไม่โดนลุมนี่แม่งเปลี่ยนรหัสเล่นกว่าคลิปลงกูโดนลุมอยู่ดีปะโถชีวิตไอ้ใจใส่โง่ซิปหายละเอ้ามันพวกกันมันพวกกันกูโดนลุมอีกเลยมี่นี่กูทำผิดเมื่อวานนี่กูโดนลุมวันนี้เลยงั้นหรอมี่เดี๋ยวมันจะพิมพ์อะไรใส่กู FC ไอ้ไก่ FC แล้วมึงฆ่ากูเจริญเจริญเด้อโอเคครับพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นดาบอะไรดีนะเอาเป็นวาโดละกันเพราะว่ามันสีขาวเหมือนกันเลยนะครับวาโดกูอยู่ไหนวะเอ้าสิบหายแล้วกลัวยูรุไปทำไมอ๋อนี่ไงวาโดมี่เปลี่ยนเซิร์ฟมาตอนนี้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้วาโดเนี่ยมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเพราะพี่ก็ไม่ได้เล่นโปรป่ะวะอ๋อไม่น่าใช่คือพี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับพี่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วาโดมันโหดหรือเปล่าแต่เฮ้ยมึงไปอะไรในมึงจะหมุนเพื่ออ๋อมันโปรเลยอย่างงี้ทีแรกผมคิดว่าไม่โปรครับแต่ดูดีๆแม่งโปรนี่ว่าชิบหายเอ้ยอันนี้คือมันโปนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเนี่ยครับกูว่าเลยเนี่ยมันโปกูเจอโปอีกแล้วคลิปนี้แสนวิวอีกแล้วมั้ยเบื่อวะเจอโปทีไรแสนวิวทุกทีเลยเดี๋ยวกูไปชวนฟาร์มเพื่อนอะไรนี่เนี่ยครับเบื่อครับไม่รู้ว่าโปเป็นยังไงนะครับก็แหกขี้ตาดูซะว่าโปมันก็จะเอ้ยนี่มันคนดังใช้โปป่ะนี่ยูทูบเบอร์ใช้โปป่ะนี่ใช้ป่ะวะก็เนี่ยครับช่องชื่อช่องก็นี่ครับเนี่ยครับโปนะครับเนี่ยไม่ใช่ถึงกูสะทุนอีกแล้วนี่กูจะแขวะเขาไม่ได้นะเฮ้ยอุ๊ยพี่ว่าพี่เจอเหยื่อแล้วครับทุกคนเหยื่อ1ตัวเฮ้ยฉกหยุดก่อนอุ๊ยเฮ้ยๆพี่รู้เหมือนว่าเขาเปิดตัวนั้นน่ะโอ้โหคอมโบนี้มันจะสวนทางกับวาโดไม่ได้นะเอ้ยมาให้ลองหน่อยดิมิโอเด้งไม่พอใจเลยมาให้ลองคอมโบหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะชิบหายแล้วกูกูจะไม่ตายทุกคนไม่ต้องห่วงว่าพี่ไม่ตายแน่นอนอ
กูไม่ไซระวาโดนี่แม่งเอ้ยมันไซยากจังวะอันนี้ก็เชิงตึงดึงตัวอยู่ได้แม่งมันจะตายละ3 2 1แตกแม่โอ๊ยไม่ใช่มันแล้วกูแล้วจะกูแล้วจะแตกนี่เฮ้ยมันเร็วจังวะมันโปเนี่ยทุกคนเนี่ยมันโปเหมือนตาที่เลี้ยวเลยมันโปเหมือนคนที่เมื่อกี้ที่มันโปฟาร์มแต่นี่มันโป PVP ไงมั้ยเคกูรอดจากมึงแล้วบวกตั้งนานมั้ยคือมันเอาตรงๆคือผมว่ามันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันคือมันเหมือนมันไม่ค่อยอยากเข้าอ่ะครับคือมันจะให้ผมเข้าตลอดเลยผมก็เลยเสียเปรียบมันนะครับกูเลยไม่เล่นดีกว่ากูไม่เล่นกับมึงไอ้ไก่ไปเล่นกับคนอื่นใช่เวนวันนี้คือโอเด้งไม่ต้องใช้2ดาบนะโคเด้งต่อให้เลยดาบเดียวก็เก็บคนตั้งเซิร์ฟอ่ะครับมึงเอาไปเลยไก่คือกูเล่นคอมโบได้จนคนแม่งรู้ทั้งเซิร์ฟไปแล้วแบบคอมโบนี่มันหลบยังไงนี่รู้หมดสิบหายแล้วกูกูโดนล้มอีกแล้วมิกูจะปวดกับคนนี้มึงจะมายิงกูทำไมล่ะไอ้ไก่เอากูว่าไม่ใส่แล้วนี่โอ้โหเย็ดเคกูไปแล้วเล่นรู้มันหนีไปเล่นกับพ่อมึงนะไอ้เหี้ยมิกน้องๆบอกว่าพี่ก็เอาคนอื่นมาลุมบ้างได้เลยครับคลิปหน้าพี่จะเอาลูกแคนมาลุมเพราะฉันคลิปนี้กดไลค์ขอสักพันไลค์พอนะครับถ้าถึงพันไลค์พี่ก็จะมาเอาลูกแคนมาลุมแม่งทั้งเซิร์ฟเลยแล้วพวกมึงอย่าร้องพี่ก็ลุมคนอื่นมึงอย่าร้องละกันกูจะลุมแม่งทุกวันกูจะเอาแม่งแบบจนประนามกูเลยว่าแค่นี้ขี้ลุมอะไรเงี้ยกูจะกูเร็วกันแต่พี่ว่าถ้ามาโซโล่เนี่ยมันสนุกแบบนะครับมันจะให้ความโหดของเราแบบพัฒนาเร็วขึ้นนะครับไม่เหมือนพวกไก่ที่จะลุมเหมือนไอ้โง่นี่ก็เก่งได้ผลมาก่อนละมึงอ่ะสิบห้าแล้วกูไปละคนจริงรีตัวจ้าโอเคว่าสักทีขอจบเพียงที่นี้กันนะครับคือผมกลัวน้องผิดหวังว่าคลิปนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรือสนุกวะเอาละพี่ก็ขอโทษแล้วกันที่พี่ตั้งชื่อคลิปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็มีคนที่บอกว่าคลิกเบตนะครับอยากจะฝากบอกไอ้คนที่บอกว่าคลิกเบตบอกเลยนะยูทูบเบอร์ 98% คลิกเบตหมดเลยครับ 98% คลิกเบตหมดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้องกูคลิกเบตคนอื่นคลิกเบตกว่ากูอีกครับไอ้แจกคงแจกโค้ดแจกผลในคลิกเบตกว่ากูอีกไอ้ไก่แหกตาดูบังในโง่อุ๊ยกูพูดอะไรจังวะอันนั้นพี่ก็ไม่ได้ด่าน้องนะครับแต่ว่าน้องก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยกูโดนถล่มแน่เลยคลิปนี้กูออกมาขอโทษจริงปะวะสำหรับนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝันดี